็คือหนุ่มแท็กพรัญญูนั่นเองนะคะที่บอกเลยว่าแค่ดูเนี่ยก็รู้ว่าต้องเหอรถสปอร์ตคันหรูคันใหม่ที่เพิ่งถอยออกมาได้อาทิตย์กว่าๆแน่นอนก็คงไม่แปลกหรอกค่ะเพราะว่าคุณแท็กเนี่ยบอกนะคะว่าต้องใช้เวลาราว2ปีในการเก็บออมเงินถอยรถหรูให้ตัวเองก็เลยจะออกอาการแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็หวงรวมไปถึงรักรถคันนี้เป็นพิเศษค่ะที่สำคัญนะคะคุณแท็กก็ยังให้พ่อเนี่ยเจิมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพอนั่งแล้วก็ดีครับเพราะก็นุ่มดีนะอะไรดีนะเขาก็ให้พรในรถนะครับเขาก็มือแตะไปดาแล้วก็ให้พรลูกนะครับโอ้ยประมาณอาทิตย์เดียวเองพี่อาทิตย์เดียวครับผมบอกกำลังเหม็นใหม่เลยพี่ผมก็อยากมีรถสปอร์ตเขาบ้างมันคือความใฝ่ฝันของผู้ชายหลายๆคนผมเชื่อแล้วผมก็เก็บตังค์มันเรื่อยๆครับครับผมทำงานมาสมมติได้10 บาทให้ครอบครัวไปแล้ว6 บาทจ่ายค่านู่นจ่ายนี่ก็เหลือเข้าตัวเองก็เหลือ2 บาทก็เก็บหอมเก็บอะไรจนได้มาเนี่ยครับก็ประมาณ3 กว่า 4 ปลายๆประมาณเนี้ยครับพี่ไม่ได้ขอตังค์พ่อสักบาทครับมีแต่จ่ายให้ตลอดครับพี่ อันนี้คือเงินสดเลยครับพี่เงินดาวครับพี่คือรถเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อเงินสดครับพี่เพราะว่าเราจะได้หมุนเงินที่อื่นก่อนครอบครัวเราเนี่ยบอกตรงว่าเราไม่ค่อยมีอะไรกับให้คนเกิดมากนะครับพอเรามีฐานะหรือว่ามีเงินเก็บเนี่ยเราก็อยากซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองครับพี่นี่นะครับส่วนเรื่องหัวใจนะครับของแท็กแม้จะยังครองสถานะโสดมานานแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามีสาวๆเข้ามาขายขนมจีบส่วนจะลงเอยกับใครเนี่ยต้องรอจังหวะแล้วก็ทุกอย่างลงตัวมากกว่านี้ก่อนครับ